ดิวิ่งรวดเร็วเลยอ่ะอันนี้มันหางบุกเบิกเลยพี่โอ้ดูต้า M135X ก็แรงอยู่นะพี่น้องแตะแตะกระเร่งเป็นไม่ได้เลยนะแตะมาแตะมาเลยแล้วเนี่ยดูดิแข็งไม่แข็งจนรถสั่นอ่ะสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับ M135X นะครับเสียก๊อปไล่กิรัตนะครับสีคิ้วนะผมวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเจอกับเสียก๊อปอีกรอบนึงนะผมวันนี้มาพร้อมกับหางบุกเบิก4จานนะครับพี่น้องใบผ่าน28นิ้วครับเจอดินแข็งๆอย่างนี้โอ้โหปวดหัวเลยครับพี่น้องไถไม่เข้าฝุ่นตลบเลยดินแข็งมากครับผมดูนี่ได้มีโอกาสกลับมาหาเสียก๊อปอีกรอบนึงนะครับผมนึกว่าจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วถือว่ายังมีความโชคดีอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เสียอย่างเดียวนะพี่น้องคู่หูเขาไม่ได้อยู่นะครับผมคันที่รีวิวน่ะคันที่รีวิวไปเข้าศูนย์นะครับพี่น้องตัวแรงตัวจี๊ดครับฉะนั้นตัวที่เด็ดเลยตัวนี้น่าจะเดิมๆนะครับผมไม่เหมือนคันโน้นนะครับโอ้โหฝุ่นตลบเลยจะถ่ายยังไงเนาะนี่เนาะ เอาครับวันนี้อยู่กับ M135X นะครับเสียก๊อปไร่จิรัตนะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหลังจากกลับมาจากปาจีนนะครับก็เลยแวะมาหาเสียก๊อปซะหน่อยก่อนกลับบ้านนะครับผมถ่ายแบบชิวๆเลยนะครับผมยังไงมันก็ไม่เข้าอยู่แล้วครับพี่น้อง ก็เลยถ่ายอย่างนี้ไปเลยอ่ะครับดิ่งแข็งมากโอ้เห็นทีไรยังใหญ่เหมือนเดิมนะครับนี่ไงหางเดี๋ยวว้าวเสียไทยเกียร์ไหนเนี่ยผมได้วิ่งตามว้าวนี่ครับใบผ่านใบ28นิ้วนะพี่น้องไม่ใช่ใบเล็กนะไถดินแข็งๆอย่างนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่ครับประมาณ20เซนเพราะว่ามันไถไม่เข้าครับผมตอนแรกเจ้าของเขาบอกว่าจะเอาลิปเปอร์มาลงแต่ว่าสงสัยสู้ราคาไม่ไหวก็เลยเอาตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวโอ้คุณครับพี่น้องโอ้ใช่มันใช่ถ่ายหาหมูเปลือกหรือเปล่าทำไมวิ่งเร็วจังเนี่ยไม่ไหวเดินตามไม่ไหวครับแดดร้อนดูดิดินแข็งมากครับผมดูแต่ฝุ่นก็รู้นะครับนะครับลงมาแถวนี้เข้าไปเข้านิดนึงดินแข็งมากนะครับผมอันนี้เขาจะถ่ายปลูกอ้อยนะครับพี่น้องเขาจะถ่ายปลูกอ้อยกันก็เดือนนี้ก็เดือนพฤษภาแล้วพี่น้องเขายังปลูกอ้อยกันอยู่เลยอ่ะแปลกไหมล่ะถ้าเป็นแถวบ้านผมแถวอีสานเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเนี่ยปลูกไม่ได้เลยครับเขาปลูกอ้อยต้นฝนกันเนี่ยนี่ครับปลูกอ้อยรอฝนพูดง่ายๆอ่ะดูดิโอ้สุดจัด เดี๋ยวรอให้แกกลับมาก่อนครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องไม่รู้แกไถเกียร์ไหนนะดูฟังจากเสียงรอบแล้วใช้รอบต่ำมากแต่ว่ารถวิ่งเร็วมากเลยอ่ะดูดิหางก็เป็นหางโคหางสีนะเป็นโคหางแต่งนะครับพี่น้องใบผ่าน20ถ้าเปรียบเทียบหางปกติเราเนี่ยเกินหางสีนะครับผมว่าจะเป็นหาง5อยู่แล้วระยะห่างของกระทู้ผ่านนะดูดิวิ่งรวดเร็วเลยอ่ะอันนี้มันหางบุกเบิกเลยพี่
ต้า M135X ก็แรงอยู่นะพี่น้องแตะแตะคันเร่งเป็นไม่ได้เลยนะแตะมาแตะมาเลยนะเนี่ยดูดิแข็งไม่แข็งกันรถสั่นอ่ะต้องได้วิ่งตามอ่ะไปหาหมู่เบิกต้องได้วิ่งตามอ่ะแรงเกินโอ้เบาหน่อยลูกเค้วิ่งไม่ทันโอ้สุดจัดเลยครับพี่น้องเออครับอันนู้นก็จะเป็นในทีมงานปลูกอ้อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นของเสียก๊อปเหมือนกันนะเป็นของเสียก๊อปเหมือนกันครับผมเขาปลูกอ้อยประมาณ2คันนะครับจะเป็น M เอ้ยเป็น108 M95 นะครับ2คันครับเป็นรถเสียก๊อปเหมือนกันครับผมแต่ว่าตัวทีเด็ดเราไม่อยู่ครับผมเข้าศูนย์เหนื่อยเลยครับผมวิ่งตามรถ